าผมเจ๊ด้วยมุสทีมหน้าเจ๊ด้วยไปเลี้ยงนะอีใครเลี้ยวลงไปนู่นเจ๊ไม่รู้จ้ะเจ๊ไม่รู้จ้ะเจ๊ไม่รู้จ้ะผมได้เลยเราขับซ้อนกันอยู่นะรถมันเนี่ยฟิวแบบไม่ได้ว่าเฉียวชนหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันปะทะกับลมกับลงแกรู้นะเข้ามาอย่างงี้มึงขับรถนี้กูทำไมจ่ายเงินจะเล่นกับผมผมไม่เอาอย่าพูดผมไม่ทำดีตายเอาเลยเจ๊เอาอะไรเอาตำรวจมาคุณผักองผู้หญิงฉันเองผมจะผักองเจ๊ด้วยผมจะทีมหน้าเจ๊ด้วยเจ๊ไม่ได้คนเชื่อผมของพ่อราชแม่ผมอยู่ชั้นสามผมใหญ่กว่าเจ๊ด้วยผมอยู่ชั้นสามแม่อยู่รองสมวนผมผักเลยแหละจ้าตีใครเลี้ยวนะตีใครเลี้ยวหรือเลี้ยวลงไปนู่นเจ๊ไม่รู้จ้ะเจ๊ไม่รู้จ้ะเจ๊ไม่รู้จ้ะผมได้เลยมึงรู้จักกูมึงว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยมึงรู้ว่าอะไรมึงใหญ่กูขับรถปาดหน้ากันใช่ปาดหน้าเลยแล้วก็มัดดาว่าหันนี่ขับรถมาบักยางแห้งเลยสันกำลังสิเลียวคิดซ้ายมันเลี้ยวขวาที่นี่ลาผมอ้าวบอกตาเขาบอกอย่างเงี้ยคนจ้ะเขาบอกว่าทำไมขับรถผู้หญิงผมผ่านอยู่เลยนะผมชนตายแบบเจ๊ทำเดียวบอกกับพออ่อนแล้วสงสัยสิไม่ใช่รุ่นหรอวะผมแบบชนตายผมมีธุระรถสีเลี้ยวมันนี่เรากับขี่มาเร็วทั้งสิ้นเมื่อกี้สันมาเขากับขี่บักยางเร็วเข้ามาสันก็รันสีเลี้ยวสันอยู่กลางทางแล้วเขาก็เลยชะลอเขาก็ปาดเขาเลยลงเนินเนินอ่ะทีนี้ก็เลยมองกระจกหลังจะข้ามอ่ะเออมองกระจกหลังว่ารถมันอยู่ไกลครับก็เลยเลี้ยวจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวก็เลยหันไปทางเนี้ยมันมาอย่างเร็วมันมาเลนขวาด้วยครับก็เลยตัดสินใจหักซ้ายแล้วหักซ้ายเราขับซ้อนกันอยู่นะรถมันเนี่ยฟิวแบบแรงลมน่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้ปึ๊ดแบบเสื้อผ้าเราเลยอ่ะไม่ได้ว่าเฉี่ยวชนหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันปะทะกับลมกับ2 3ท่านยืนอยู่ตรงนี้ก็บอกเพราะว่าถึงเฮ้ยยายแก้วรถนี่มันต่ําค่อยตายเลยวางสิอ่ะสั่นด้วยนะพูดยังไม่เสร็จเลยเขาก็มาจอดวิ่งปุ๊บมาจอดเขาวิ่งแบบลูๆจะมาผักเลยนะอันนี้แสดงว่าเขาจำหน้าพี่สองคนได้ใช่ไหมก็เขามาทันจะชิดเลยจอดไม่นานเขาก็ทีนี้เขาก็จะมาผักเขาไม่ได้ไอเราเนี่ยคิดว่านึกว่าเขาลงจอดรถแล้วเขาว่าอย่างนี้มึงขับรถนี้กูทำไมก็ฉันก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้หนีฉันมาทำงานอยู่นี่พูดกูเลยเหรอจ้าเขามาจะตบไม่ได้เพราะว่าพี่ที่อยู่ในเขาอยู่ในราชภัฏเขาก็พยายามทำไปอย่างนี้ใช่แต่คือเขาก็ต่อยเขาก็ปล่อยหมัดอยู่หรอกแต่มันก็ไม่โดนเพราะว่าเกก็กันแล้วก็หลบมั่งอะไรมั่งเนี้ยเขาต่อยเลยเหรอครับใช่เขาส่งหมัดมาเลยซ้ายขวาเลยถึงท่านลงไม้ลงมือเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ